ดูเล่นก่อนนะครับเอทีซายโอ้โหผู้เล่นนี่เท่าเดิมเลยนะครับจีกายครับแหมจังหวะนี้เข้าสองเอาแล้วครับเกมข้างหลังเริ่มแล้วครับเอทีซายครับดูครับยังมีแค่6คนนะครับย้อนกลับมาซอสเอาเปิดนะครับเอ้ายิงหัวเอ้าดูครับเรียบร้อยครับโอ้ยจริงๆวิธีนี่เหมือนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับโอ้โหจริงแล้วดูว่าแจ็คครับนี่เลยครับไม่ได้รับบอลนานครับโอ้โหนี่ครับฉายาใหม่ของแจ็คครับตรงเป็นตุ่งครับโอ้โหนี่ครับตรงเป็นตุ่งครับยิงออกปัดเข้าครับถ้ายิงตรงรับกระฉอกครับเอาเลยครับเอาแหมเกือบตีเสมอเกือบได้ประตูทางความเหมือนกันครับน้องเอมี่โอ้โหตอนนี้ได้มา 2-1 นี่เกมนี่แหมเอาแล้วก็มีความหวังครับแล้วได้เร็วแบบนี้ครับเอ็ดทีตานี่มีความหวังแล้วนะครับมาในตรงนี้โอ้โหเรียกว่าอุตส่าห์ไปตูแล้วนำ 2-0 นะครับในครึ่งเวลาจริงคนนี้ป่ะแล้วก็เป็นใส่คุณทางขวานะครับของน้องเอมี่ครับแม่ตอนนี้ทำแค่2ตึงครับเปิดแล้วเด็กๆโอ้โหยิงไปไหนก็เปิดส่งคืนเอาแล้วก็พลิกได้ดูดีอยากไม่ยิงก็ต้องย้อนกันตั้งกันใหม่ครับแบงแบงสายกิ้งตรงนี้โอ้โหปัดตายครับดูแล้วตอนนี้ยังซุปเปอร์เซฟของสาวตูครับอาบใจที่ยังทำแค่2ตึงนี่ถือว่าเอติซาเรียมีโอกาสครับไปทุ่มทางขวาครับเปิดจอยมาลูกนี้ครับแม่มีหายเลยครับแม่เป็นบอลทุ่มทางขวานะครับสำหรับเอติซาครับแก่ลูกนี้ทันหลับนิดนึงชอบอะไรป่านนะใช่ป่ะอยากได้ครับดูครับเอติซาพีคมาเองสวยแล้วจริงจริงแล้วครับโอ้โหเนี่ยอะไรครับต้องยิงครับฮะลูกเกมแบบนี้ยังไงต้องยิงที่อย่าไปลอยขึ้นมาเหรอครับต้องยิงเลยครับทางด้านเอติซาครับเพื่อถ้าจะลุ้นตีเสมอเลยครับยังพอจะมีเวลาอยู่สูงดูครับอาจจะแผ่วไม่ได้เหมือนกันนะครับ6คนของเอทีไฟมีไม่กี่คู่นะครับที่ผู้เล่นมากกว่าแล้วไม่ชนะนะครับนี่ถ้าไม่นับพวกอังโอละอาผ้าเนี่ยโอ้โหนี่โดนสวยครับตัวไกลแหมย้อนหลังไม่หมดเลยครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายเด็ดสั้นๆครับปาล์มเนี่ยสูงจังหวะนี้ฝืนอยู่มาแล้วดูแล้วดูนี้เปิดเข้าไปแล้วกินโอ้โหแบงค์โอ้โหลูกนี้กินข้ามทางเยอะเลยครับโอ้โหอาจจะระยะมันใกล้เกินไปนะครับไม่ใช่ระยะถนัดนะครับถนัดที่ต้องบอกว่าไกลๆเนี่ยจะถนัดกว่านะครับแบงค์โอ้โหแต่ยิงลูกนี้ก็ไม่น่าจะหลุดไปเยอะขนาดนี้ครับแต่โมโหโอ้โหคิดขึ้นมาครับเอทีสไตล์ครับวางยาวๆขึ้นหน้าจะให้ซ้อนได้ก็ไปผ่านอาไปเกี่ยวได้สวยบังครับอาแล้วก็ลูกเล่นให้ใครครับโอ้โหเพื่อนไม่ได้ขยับครับนั่นที่ให้ทางทองรู้สึกเลยครับเตะทิ้งขึ้นมาตรงกลางยังเก็บได้กับแบงค์ตอนนี้ขยับเอาแบงค์ไว้ตรงกลางแล้วนะครับสำหรับน้องเอมี่ในคู่กับทางด้านแมวนะครับแบงค์ออกทางซ้ายกับแซมแซมมาอะไรครับหายมาแบงค์สวยเข้าไปจริงโอ้โหแบงค์นี่น่าจะกลับไปเล่นคนเด็กคนครับเด็กคนขนาดเล็กเกินไปโอ้โหดูครับจริงๆเหมือนลูกเหมือนลูกนกครับวันนี้เป็นอะไรกับนกหรือเปล่าครับแหมยิงนกตกปลาดำน้ำดูประการังอย่างเดียวแบงค์โอ้โหวันนี้นกข้างหลังนี่ที่เกาะอยู่หลังสนามที่ตายไปหลายตัวแล้วนะครับเจอแบงค์ครับเปิดยาวๆมาครับเอมี่ฉันแหลบเอาหาว่าไม่เจอตัว
1ประตูนะครับฟาวล็อกเข้าในแล้วตุ้มเขาเจอ2ยังได้อยู่ฟาวหรือเปล่าผู้ตัดสินได้ไม่เปรียบตุ้มเขาโดนฟังอยู่ต้องคืนจะตั้งยังไงไปทางซ้ายทางซ้ายย้อนกลับมาสวยสูงครับเปิดจ้าเที่ยวโอ้โหนี่ออกหมดแล้วโอ้โหถ้าจอไม่เก็บเล่นเราดูแล้วผู้สาวตัวยืนเหมือนจะออกมาครับโอ้โหกลายเป็นว่าสาวแข่งไม่มีคนปิดซะอย่างนั้นครับโอ้โหโง่โง่เลยครับก่อนนี้จะเตะเงือกแบงค์พอนี้กลายเป็นแอสซิสต์หนึ่งแล้วนะครับดีสองแอสซิสต์หนึ่งครับแต่ตัวเองต้องขออีกหนึ่งประตูนี้ครับเพื่อจะทำแฮตทริกสาวชายที่ยังมีเวลาในความหวังก็ยังมีนะครับจะโดดมาสมัยที่ดูครับบางครับอาร์มพีคเราดูดีเอาแล้วซอฟต์แหมจะตะลุยไม่หายครับเอาแล้วครับดูจังหวะสวนกลับแล้วทางซ้ายขึ้นมาครับปอแหมตัวไปอับอยากได้อยู่พุ่งเร็วมาเลยครับแมวแมวอีกเลยครับโอ้โหแหมบิดไม่พอเลยครับจังหวะสุดท้ายครับโอ้คิดขึ้นมาครับไอซีตาโอ้โหแกสวยเลยยิงซ้ายเลยติดบล็อกจังหวะสองถึงก่อนครับอาร์มบังครับอาร์มพีเข้าในเจอสองเอาแบงค์มาอีกแล้วเอาแบงค์ดาวเลยครับโอ้โหตัวแต่เอ้าแล้วเล็กมาดูครับปอไปรอบอลครับคืนมายังได้อยู่ครับพีสวยแล้วซ้ายแบงค์เน่งเน่งจับบอลไม่ดีโอ้โหวันนี้จับบอลดีๆจริงๆจ่อๆเลยครับแบงค์โอ้โหใช้โอกาสเตือนเลยครับต้องเอ็มมี่วันนี้นี่ต้องแบ่งโอกาสไปให้นะเอทีสตาร์ว่าดีน่าจะสูสีเลยครับไอ้มาแมวกันบกหูเพื่อเล่นยากครับบอลสุดท้ายออกไปแล้วเลยครับออกข้างครับปืนใจเหมือนเดิมครับเอสซิสตาแบ๊กจังหวะสองให้ทางขวามาอาบไหลหลังกลับมาครับทางซ้ายไปเติมนะครับตีไกลครับแล้วโอ้โหไม่ตรงกรอบแล้วเมื่อนี้แต่ตั้งแต่ขึ้นมาครับแต่ฝ่าประตูโกลคิกของทางด้านน้องเอมี่ครับเป็นทางสั้นครับตัวเล่นเยอะกว่านะครับ1 2กลับมาแมวพีกออกมาทางขวาครับเตะสูงไปเองครับปอโอ้โหยิงเอ้าแล้วตูนี่มายังเก็บได้ยังหัวตูจะสวนเร็วให้ทางซ้ายแล้วซอสดูครับเพื่อจะเปิดในจังหวะแบบนี้ครับไปเอามาซ้ายแหมโดนดีเลยนิดนึงยังได้อยู่นี่ครับเอสทีสตาร์เข่าซ้ายจีกีพีไม่ผ่านครับจังหวะสองอาเกี่ยวติดครับอีกทีหนึ่งแล้วเอ้าซ้ำไม่เข้าครับโอ้โหแต่คนน่าจะฉลาดนะครับรุ่นนี้โอ้โหนี่ครับตัวแจ็คเอาอีกแล้วครับโอ้โหหน้าดีตรงเป็นตรงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับโอ้ดูครับเตะมุมเป็นซ้ายดีครับสำหรับเอสพีตาเอสซานเดียวอ้าวหากมาลงกลางครับพีเก่าซ้ายแล้วกินฉลาดไม่ตรงต่อก็ตัวสองไปเก็บได้ครับเราจะกระชากนี้ไม่ดีครับเปิดเสาแรกนี่ดีโอ้โหจะเล่นเลยนะครับประตูครับสามคนนะครับแบงค์แบงค์ให้ครับทางซ้ายแซฟเต่งๆเรียบร้อยครับโอ้โหทางซ้ายยิงขวาครับโอ้โหจังหวะนี้มันตรงเลยครับเสาแรกครับปาเข้าไปง่ายๆเลยครับโอ้โหดูแล้วจับซ้ายยิงขวาเลยครับเตยก็จะเปลี่ยนตัวเลยนะครับเปลี่ยนเอาตุ๋ยพูนรับพูนลงมานะครับตอนนี้ตัวนี้ยังทำประตูไม่ได้นะครับโอ้ตอนนี้ยังทำแฮตทริกไม่ได้เช่นกันนะครับทำมาแล้ว2แอสซิสต์อีก1โอ้เอสทีฟาร์ก็ได้เห็นใจนะครับทำตรงนี้
ยังไม่ได้ประตูที่2เนี่ยแล้วโตดจะแท้ข้างหลังเนี่ยฟาวต่อแล้วครับเอาแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับกำแพง3คนครับยิงเข้าหูปัดได้ครับแจ็คลูกนี้ดูครับยังปัดได้ครับโอ้โหถ้าไม่ปัดอีกเรียบร้อยไปแล้วนะครับยิงเสาแรกก็ยังปัดอีกโอ้โหดูครับยิงออกทำปัดครับแจ็คยิงออกทำหุ้มครับยิงตรงรับกระจกครับแจ็คยังเป็นแต่วงทางขวาแล้วครับของเอสทีสไตล์ครับได้บุกต่อเนื่องเลยครับตอนนี้ไอ้ล่ะจอดยิงอีกทีเสาแรกโอ้โหไม่ได้ครับมามูไม่มีได้ครับตรงนั้นครับหักข้อมาสวยซอสเอาแล้วครับจังหวะนี้ซอสแหมวางอยู่เพื่อนเรียกแม่ให้ไม่ได้ครับไปดักก็ได้ครับหักขวาครับปอไปครับต่อลูกนี้สุดก็ได้เปิดมาโอ้โหเสาแรกไม่ดีครับสุดเร็วมาเลยครับทางขวาครับจับไม่ดีโอ้โหดูครับแม่แบงค์พักแล้วไม่ฟ้าครับโอ้โหผู้เล่นถึงได้เล่นต่อครับตอนนี้หักซ้ายครับให้สวยครับซอสแล้วคืนอีกทีได้ก่อนเลยจับแล้วกินแล้วร้อยครับโอ้โหนี่ครับเอาเลยครับมาต่อกันสวยสุดๆเลยครับตอนนี้สามันสามครับเอาแล้วตู้ครับเอาไปอะไรครับโอ้โหดูครับสามันสามครับนี่ครับโอ้โหดูครับเล่นหัวคนได้ประตูที่สองเลยครับเอสทีสไตล์ครับโอ้โหสู้ในหัวจิตหัวใจจริงครับเอาเลยครับโดนไปได้ครับ2ประตูต่อ4ครับตีนั้น3อะไรนี่โอ้โหเอสทีสไตล์ต้องบอกว่าจะมีลูกคึกนะครับแต่ตัวผู้เล่นก็ยังน้อยกว่า1คนนะครับโอ้โหน่าเห็นใจครับตรงนี้จริงๆนะครับปอครับเมื่อกองหลังไปคิดช้าทำช้านี่โดนโฉบเลยนะครับอู้หลายรอบแล้วครับไปขโมยจากกองหลังมาเลยครับแบงค์ไหลครับลูกนี้แมวซ้ายสุดๆมาตุยไปล็อกหัวผู้สาวตัวเอาไม่จริงไม่เข้าอีกออกไปเองนะครับน่าจะออกเองหรือเปล่าผู้ตัดสินให้โกคิกนะครับดูแล้วจังหวะนี้จะไปเอามาเตะมุมเฉยเลยครับแมวครับเล่นก็คนก็เยอะกว่าเขาเลยครับแม่จะไปโกงเขาอีกเลยครับจะเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับแม่เอาอาบัตเต้กลับลงมาครับในครึ่งหลังครับน้องเอมี่โอ้โหวางแม่นสุดๆเลยครับตอนนี้เจออาบัตเต้เลยครับพลิกมาซอสกลับมาคืนดูครับเอสทีซาจะไปไหลหลังครับอาบตู้ดีตู้ครับถูก่อนทีมมาแล้วกินแล้วก็ลูกปัดได้ครับโอ้โหยังซูเปอร์เซฟไปต่อที่หนุ่ยครับขู่ล่างเข้ามายิงครับกลางประตูครับแต่ว่าไม่ผ่านมือหัวตูครับไอ้กุ้งขวาครับเอมี่อาบาเต้ครับจอดมาเสาแรกโอ้โหรับสบายครับแต่เล่นเร็วเพื่อไม่พร้อมอีกนะครับเอ้าจับบอลให้ทีมยังได้อยู่ครับให้ขนาดเส้นมาอาบอาพลิกแล้วตู่แล้วจับข้างหน้าไม่มีใครนะครับต้องย้อนครับอาอีกทีนึงจะปลุกจับไงครับตู่ก็ต้องไหลไหลทีครับโอ้โหจับบอลออกเองครับแม่อาเนี่ยบอกว่าสภาพตอนนี้ลอยแล้วครับ5นาทีเสร็จครับถึงเวลาหลังอ้าวแบงค์ลุยโอ้โหเพื่อนสิย้อนกลับมาให้ฟาวครับแม่แขนไปฟาดนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับจังหวะนี้ไปพยายามแบงค์กับแพนจะไปอ้อมนะครับแต่แล้วอ้อมมีโดนชนเข้ามาครับปีคิกกับแบงค์หลายครับเอ้า
ฉลาดซอสจับไหลเตะอัดครับโอ้โหฉลาดเลยเลยนะซอสไปอัดเลยนะครับเปลี่ยนทุ่มเป็นนะฮะเอฟซีไซครับมาทุ่มอาเขียทิ้งเลยครับดูนี้อ้าวไปเล่นครับหัวมาดูนี้เอ้าแล้วดูแล้วจังหวะสองแจ็คไม่ออกมาต้องเขียครับโอ้โหเอาละปล่อยซะดีโง่ชงเอามาแบงค์แบงค์ไปเก๋ครับปล่อยติดเท้าตีสองโอ้โหเขียทิ้งเลยครับบอลติดเท้าเลยครับมีความเร็วสูงนะครับแบงค์นี่เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วความคล่องนะครับเห็นบอลทุ่งทางขวานะครับไปเล่นย่าครับตุ๋ยเอาหน้าพักบอลแล้วมาสักคู่สุดแล้วพีกมาขวามีซ้ายมีเลือดทางขวาก็ปอที่จะดีเปิดโอ้โหแล้วกระโดดฟาดลูกนี้มาแล้วชาร์จโกครับดูไอ้ตุ๋ยกันเล่นกันก็เยอะเลยครับพีกมาสวยด้วยครับดูดิแอตติซ่ามาเองครับไปต่ออีกแล้วสู้นี้โอ้โหแบงค์จับเท้าเลยครับโอ้โหแต่ไม่ได้ไม่ผ่านแบงค์เปิดมาไม่ผ่านเอ้าคนจะตายครับตุ้ยยังไงก็ตุ้ยให้มาปอกยิ้มไม่เข้าอีกต้องมาล็อกคอบังครับฉายมาทางขวาแล้วเปิดหักคอดูนี้ไม่ดีครับบอลล้นออกหลังเลยครับโอ้ดูแล้วน้อยไม่รู้หรอจริงๆตามซื้อสกอร์เยอะแล้วผมท่านนั้นจะโอกาสดีไหมคนนี้เยอะเลยครับเอทีสตาร์เล่นไป6คนตั้งแต่เริ่มเกมมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับเรื่องพละกำลังนี่น้อยนี่ดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวได้นะครับส่วนแรกเอทีสตาร์เยอะว่าจะเปลี่ยนตัวเลยครับดูเลขนี้ยังไม่ครบเลยครับตุยโอ้เหมือนจะไม่มาหรอกยิงเสาแรกครับไม่รู้จะทำยังไงเกียร์นะครับผู้เสาตูโอ้โหพอนี่ยังทำแค่ถีบไม่ได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับปอยขออีกลูกหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนเลยครับเอาหนุ่ยอ่อนนะครับ45นี่เบอร์เดียวกับบาโลเตลลี่นะครับอันนี้บาโลเตลลั่วหรือเปล่าเอาเลยครับลงมาใหม่คนนะครับเอาหนุ่ยอ่อนแล้วพุ่งทำประตูไปหมาดๆเดี๋ยวมันต้องแบบนี้นะครับแม่สารพัดงานน้องเอมี่โอ้โหจ่ายไม่ดีครับยังเป็นความของเท่านั้นเอทีซาเหมือนเดิมเลยครับผิดหวังได้แล้วกินไปแล้วโอ้โหปัดได้ครับเปิดกับจ่อมาเอาแล้วโอ้โหตัวไม่เข้าอีกก็ปอยโอ้โหจังหวะนี้ไม่ตรงก่อนเลยครับเห็นเร็วเลยครับแทงซ้ายครับขึ้นมาครับเอติสตาจ่ายไม่ค่อยดีเลยครับลูกนี้แมวโอ้โหไม่หายครับแล้วผ่านในแบงค์อุ่นเดียวเลยครับเอาตบเข้าในไม่ดีครับจังหวะสองชิปอ่ะแต่ยังไม่ผ่านดีครับปั๊มกันเอาเลยครับแมวให้มาแบงค์ไหลเบาเจออีกโอ้โหดูครับปอนี่ขออีกลูกหนึ่งนะครับเพราะเวลามาเจ็บหนึ่งนาทีโอ้โหเวลาไม่เยอะแล้วนะปอนครับเตะมือซ้ายนะครับของชนะน้องเอมี่นะครับโอ้โห
มาดูคอนเนอร์คิกจังหวะนี้ครับเปิดจับมาโอ้โหย้อนหลังครับแฟนแล้วเพื่อไปยังไงมาถึงสนามแล้วเต็มตัวได้เลยนะครับแฝงให้มาแล้วป๊อปไม่ได้ครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับปูดูไปตอนนี้พี่ปอนี่เพื่อนในถวายพามาให้เลยนะครับปลาอย่างเดียวครับปลาไม่หายโกยไอ้ปูอีกทีครับเปิดจ้ามาสองสองครับเวลาที่เหลือเยอะครับสำหรับปอครับไม่ได้สักทีครับโอ้ดูเลยชนไม่ได้ว่าเดี๋ยวขึ้นหลังครับปอจะทำมือที่สามไม่ได้ครับขอเห็นนี่บุญมีเลยครับมันตามอยู่นะครับรับเข้าสองแล้วแจ็คแล้วผู้เล่นปอต้องวิ่งยาวจบเกมครับเชิญผู้เล่นทั้งสองพิการสนามก่อนครับโอ้โหดูครับยังไงเชิญเพื่อนทั้งสองทีมการสนามเลยครับเอสพีสไตล์ครับโอ้โหวันนี้เราบอกว่าเล่น6คนครับแพ้ไปแบบนี้ก็ไม่น่าเสียใจเลยครับเล่นอาจจะแพ้นะครับแต่ยังไงชนะใจคุณดูแน่นอนครับเล่นแค่6คนแล้วสปิริตก็ไม่ต้องห่วงแล้วโอ้โหวันนี้